ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2566ใจกลางเมืองจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.เป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีและเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลบางกอกวิทยาซึ่งในปีนี้ได้นำวิทยาศาสตร์มาผสมผสานให้เข้ากับศิลปะที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและรวบรวมทั้งงานนิทรรศการการแสดงนวัตกรรมและผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์พร้อมงานเสวนาไซท็อกจากบุคคลหลากหลายวงการที่จัดขึ้นในย่านใจกลางเมืองเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งวัยรุ่นและคนในชุมชนภายใต้แนวคิด For Bright and Creative Generation ซึ่งตาตื่นใจกับ5โซนกิจกรรมเด็ดในงานที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่17-20สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.-20:00 น.ครับก็สำหรับงานสำหรับเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็เป็นที่รอคอยกันของเด็กๆแล้วก็เยาวชนทุกคนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับในปีนี้เนี่ยเราก็มีการจัดขึ้นที่เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่11-20นะครับที่พิเศษก็คือว่าในปีนี้ก็มีการจัดเพิ่มที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่17-20สิงหาคมนี้ด้วยนะครับการจัดงานที่นี่ก็เป็นการเติมเต็มงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับไฮไลท์ของงานที่หอศิลป์กรุงเทพเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของ AI ครับแต่เป็น AI ที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้เป็น AI ที่บูรณาการของวิทยาศาสตร์หนักๆแล้วก็ศิลปะที่งดงามนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เรื่องของเมคเกอร์ต่างๆแล้วก็ความบันเทิงในหลายๆรูปแบบด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้ยากในการที่จะเข้าถึงมีความสวยงามนะครับมีความอ่อนโยนนะครับแล้วก็ยังมีความที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่ด้วยก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับทุกท่าน17-20สิงหาคมนี้ตั้งแต่10 โมงถึง 2 ทุ่มครับที่หอศิลป์กรุงเทพครับ